ันนี้แม้จะเป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่2566แต่คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่ายังคงนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะศิษยานุศิษย์วัดบวรนิเวศวิหารคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าพุทธิทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาวัฒนธรรมอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิอิสรางกูลโรงเรียนเบญจวรรณศึกษามูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติสภาองค์กรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งชาติพระสงฆ์วัดสะพานเขตคลองเตยราชสกุลนวรัตน์ราชสกุลนันทวันตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆทั้งสมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีชุมพรกาญจนบุรีตรังและฉะเชิงเทราทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.รวมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th